เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง gtkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gtkeystore.comมาแล้ว TTC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TTC Live We can live foreverสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสิ้นหวังเกมมิ่งครับเอพิโซดที่14นะครับกับความสิ้นหวังที่แม่งยังไม่หยุดไงคือคลิปที่แล้วหมาหอนนะโคตรนกนกมากๆผมว่าจริงๆเราไม่น่าใช้คำว่าสิ้นหวังเกมมิ่งนะใช้คำว่าเสียตังเกมมิ่งโอ้โหแต่ผมว่ามันเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมไงไอตอนที่เอพิโซด12โอวอตดันไปได้ไปเยอะไอ้ดาเอพิโซด13ก็เลยเจ๊งยับบ๊ายบายและรอบนี้ผมหัวร้อนนะผมเพิ่งไปเติมเงินกับ GG มาอีกรอบสดเลยเพราะว่ากองมันมาเมื่อเช้าและผมก็เกิดอาการมือสั่นนะเมื่อผมได้เห็นชุดเซตของจักรดในซีรีส์ของกองนี้บอกไปก่อนว่าก่อนเปิดเราไปทำบุญมาด้วยโอ้วันนี้ไปทอดกฐินมาที่วัดหนองป้องไม่รู้วัดหนองป้องวัดหนองป้องเดียวเลยวัดหนองป้องที่สุพรรณบุรีนะครับเราก็ไปทำการโดเนทนะฮะทอดกฐินทอดกฐินไม่ใช่โดเนทผมว่าเหมือนละทำบาปแล้วเนี่ยได้กินกุ้งเลยเนี่ยทำบาปแล้วเนี่ยนะผมนะดังนั้นก็เราคิดว่าเราจะใช้การบุญที่ไปทำมาเนี่ยในการมาลงกับคลิปนี้ผมได้มา5กล่องนะตอนนี้ผมซื้อมา5กล่องนะครับนะและดูของในกล่องกันก่อนนะครับกล่องนี้ก็10เหรียญนะครับประมาณครับครับผมสำหรับเหมือนเดิมก็เหมือนกับกล่องซีรีส์1นะครับก็คือตัวของไอตัวที่มันสามารถอินฟิลได้เนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ตัว5ตัว5ตัวที่สามารถอินฟิลได้นะครับชุดแรกคือไซเลนเซอร์นะครับอินฟิลแล้วจะมีแสงที่โล่สวยเหมือนกันนะนั่นๆดีจะมีชุดไซเลนเซอร์สวยๆให้ใช้ใช่นะครับผมใช้ก่อนนั้นเดี๋ยวผมใช้ไอ้ที่มันเป็นโล่ที่มันเป็นล่มอ่ะเจอป่าแล้วมันเป็นล่มเหมือนล่มซากุระที่ญี่ปุ่นก็ใช้กันนะครับอันนี้ก็ดูเท่ดีครับกงจักรสวยด้วยนะเนี่ยจะปาเป็นกงจักรอันนี้นะครับหัวนี่คล้ายๆอินโวเกอร์เลยครับผมเหมือนไอ้นี่มากกว่า AM กล่องที่แล้วอ่ะเออใช่โคตรเหมือนฮะและนี่ฮะชุดของ Storm Spirit ครับผมอันนี้ออกแนวแบบเป็นผู้ชายสเปนแต่งแบบดูครึ่งๆแขกๆเลยว่าเออเนี่ยอินฟิวแล้วมีหัวใจฟุ้งฟิ้งนะครับครับดอกกุหลาบด้วยนะใช่นะมีความมุ้งมิ้งเป็นอย่างมากฮะอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรครับมันคือมันดีใจไงมันเห็นชุดสตอมมาแล้วมันก็กรี๊ดกราดนะฮะนะแล้วก็ต่อมาครับ Dark Sea Opus of the Visual Exile นะฮะบอกเลยครับนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือชุดค่อนข้างเด่นนะแล้วก็กด Infuse จะเป็นหนังสือเรืองแสงนะครับถ้าไม่ได้กดก็จะเป็นหนังสือธรรมดาแล้วก็ตาไม่เหลือกนะฮะคือมันทำไมต้องแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กวะเพื่อแบบให้คุณต้องไปซื้อ Infuse ผมเห็นตายแล้วผมถึงนึกถึงอะไรป่ะเออเที่ยวกดแนวใช่เลยต่อมานี่ครับชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดที่เด่นที่สุดของเทรนตั้งแต่ทำมานะครับครับผมนี่คือเทรนที่มีนี่ฮะมันจะเป็นเกาะใหญ่ๆตัวใหญ่ๆหน่อยเนาะนะฮะปกติเทรนนี่ไม่เด่นขนาดนี้นี่เซตนี้เด่นมากนะครับเวลาอินฟิลแล้วจะหัวร้อนนะครับร้อนจริงๆเพราะมีไฟอยู่ข้างบนนะมีไฟอยู่ข้างบนนะร้อนจริงๆแล้วก็มีเอฟเฟกต์เป็นพาร์ติเคิลสีเขียวๆนะครับอยู่ตรงไหล่ใช่ครับผมถือว่าสวยมากๆครับต่อมาชุดของไลออนนะฮะชุดนี้ผมต้องบอกว่าไลออนไม่ว่าจะกี่เซตแม่งก็เหมือนเป็นนักเวทที่มีกล้ามปูมาใส่ตัวนะฮะและตอนนี้ครับต้องบอกชุดนี้ก็ดูโอเคหน่อยนะฮะมันก็ดูแบบดูมีอะไรดีอะชุดก่อนไลออนแม่งเหมือนเป็นนักเวทพุงย่อนๆตุ้ยๆอันนี้มันคือมันดูเป็นเกราะไงฮะอินฟิลแล้วจะเป็นคาถามันจะเรืองแสงที่ผมรู้สึกก็คือมันเอาเกราะลีน่ามาใส่ฮะไอ้เกาะไอตีไอที่ไออ่ะใช่ไอเกาะอกอุลตร้าแมนใช่ไหมที่มันเวลาตีน้ำมีเด็ดสิต่อมาเป็นของแรของกล่องนี้เป็นเวลี่แรนะครับเป็นเวลี่แรก็คือเป็นตัวของสปิริตเบรกเกอร์ต้องบอกว่าสวยมากใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรนะเมทัลลิกนะมันออกแนวเมทัลลิกเงินซิลเวอร์ใช่ไหมต้องออกสีซิลเวอร์ดินะฮะ
หัวร้อนก็เงาด้วยนะครับใช่ครับถูกต้องฮะอะโพสโตรฟีฮะมันเหมาะกับการหัวร้อนมากคือไอตัวเนี้ยฮะต้องบอกว่าเป็นตัวที่เวลาชุดจริงๆก็ร้อนเลยเวลาเล่นจริงๆก็ร้อนทำไมกูช้าแล้วกูไม่สตันนะก็ต้องบอกว่าเซตนี้ค่อนข้างสวยเดียวนะครับก็มีการเปลี่ยนแอมเบียนต์กับคัสตอมเอฟเฟคด้วยไอตัวไหนที่มันมีคัสตอมเอฟเฟคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันว่าเขาเปลี่ยนสกิลอะไรหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันมีอีกเซตนึงที่เดี๋ยวจะให้ดูเหมือนกันก็คือเซตตัวของไวรี่แวร์แจ็คเกอร์นอตซึ่งโคตรสวยนะฮะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าแจ็คเกอร์นอตมันเป็นอะไรกับไอรอนแมนบอกว่าคือชุดแม่งเต็มไปหมดเลยยังไม่นับอาคาน่าที่กำลังจะมานะใช่คืออาคาน่านี่วันวอลยังไม่ปล่อยนะอ่ะเรามาลองดูนิดนึงนะฮะต้องไปเสกตัวนี่ตรงนี้ก็ได้อ่ะเหมือนเดิมป่ะอ๋อมันเหมือนมีอ๋อมันเปลี่ยนพาร์ติเคิลป่ะใช่ครับวอลินเดอร์ตอนที่ไอพาสซีฟมันขึ้นอ่ะใช่ใช่ใช่ป่ะตอนที่มันเอ็มพาวมันชาร์จไปแล้วเหมือนมันจะขึ้นแป๊บแป๊บอ่ะเนี่ยนะลองเทสอีกนิดนึงนะฮะอ่ะดัมมี่ทาร์เก็ตนะครับก็ดัมมี่เมื่อไหร่ก็อย่าลืมตั้งวงนะนี่ครับมันเหมือนว่าไอตัวของไอเกเตอร์แบ็กบัฟมันจะติดอยู่แป๊บนึงอ่ะใช่ไหมไม่แน่ใจนะมันแป๊บเดียวเลยนะนี่ไงเวลาที่มันได้พุ่งสปีดจากเกเตอร์แบ็กเกเตอร์แบ็กอ่ะมันจะมีพาร์ติเคิลเอฟเฟคใช่ครับตัวจะพุ่งฟิตขึ้นนี่ก็เหมือนเดิมป่ะว่าน่าจะเหมือนเดิมนะเยอะขึ้นหรือเปล่ามันเยอะเพราะไฟบนหัวมันนั่นแหละก็จะเป็นแต่ใช่ใช่ผมว่ามันเหมือนเดิมแค่มันดูเหมือนเยอะเพราะว่าไอเนี่ยมันอะชุดมันอะแต่จัดว่าสวยเด่นแค่ผมว่าแค่หัวไฟลุกก็เหมือนโค้ดไรเดอร์แล้วก็โอเคแล้วเออเทมาก็ตอนนะครับมีไฟขึ้นไปตามทางต่อมานี่ฮะพระเอกของกองนี้ครับก็คือเซตตัวของแจ็คเกอร์น็อตนะครับที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนหมดเลยฮะทั้งตัวของ Ambient Effect ก็คือเป็นชุดเกาะนะครับและก็วันโว่คือวันนี้มันเซิร์ฟเน่าทั้งวันอ่ะใช่แล้วก็มี Custom Effect ก็คือปรับ Effect คลินะครับให้มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติกว่าเดิมต้องโอ้สวยกว่าเดิมผิดปกติตรงไหนวะคือมันดีกว่าเดิมมันดีกับคุณมันดีกับการที่คุณต้องจ่ายตังค์เพื่อหามันนะครับเอาละมาดูกันนะครับนี่ฮะผมก็ขอเป็นดัมมี่ทาร์เก็ตนะครับแต่ไอตัวของเซตนี้จะเปลี่ยนเอฟเฟคในการตีติดคลินะครับผมนี่ฮะมันจะง้างดับขึ้นนะคือปกติเนี่ยมันจะกระโดดสับใช่กระโดด2มือเนาะแล้วสับใช่ครับอันนี้เป็นฟันสวยขึ้นใช่ซึ่งค่อนข้างสวยมากครับรวมถึงตัวชุดเกราะแล้วก็พาร์ติเคิลเนี่ยต้องบอกว่าเดินอยู่ในต้นไม้ฮะสมมติผมแอบอยู่ต้นไม้อย่างงี้เว้ยไม่เห็นเลยทองมาเลยแอบๆดูแบบโอ้ยมีความเด่นนะเห็นว่าแต่ไกลเออนะแล้วก็เวลาปั่นก็เหมือนตามปกติของจักรน็อตอยู่แล้วก็คือเอฟเฟคของการปั่นมันก็คือโมเดลของดาบนั่นแหละใช่ครับนะครับออมนิสแลชก็เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเปลี่ยนแต่แค่ของไอ้นี่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะของท่าติดคิเท่านั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นมันไม่ได้เป็นเจมด้วยนะเท่าที่ผมดูนะครับมันไม่ได้เป็นเจมคือมันเป็นเอฟเฟคของดาบอะไรผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะถึงเวลาสมควรแล้วนะครับเรามาดูกันเถอะนะครับว่าในรอบนี้จะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นผมขอสปอยก่อนอย่างนึงคือผมเปิดไปแล้วได้มา2ครั้ง2หรือ3 3ดิ3ได้กล่องฟรีมาแล้วก็มีตัวของ wallet เหลืออยู่ผมก็เลยกดไปนะครับสรุปคือกิบกินนะฮะกิบกินไปแล้ว3ผมถือว่า3ผมเปิดกิบไปแล้วนะครับไปแล้ว3ไปแล้ว3มันเปิดก่อนไปทำบุญไงเอ้ยแล้วได้ทำบุญมาแล้วนี่เราไปทำบุญมาแล้วครับดีมากเลยป่ะครับเรามารอให้มันหมุนตรงนี้ครับหมุนแล้วพวกผมด้วยนะครับนอนๆแล้วครับผมด้วยนะกลับด้านอะไรวะคือจะเปิดกล่องนี่มันมีปัญหาอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเกมกลายเป็นเฮ้ยมาแล้วเว้ยหมุนแล้ว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 หมุนค้างเลยทีนี้หมุนติ้วเลยเอ้าหยุดหมดแล้วอะไรวะเดี๋ยวผมมาไปจักรนอนนะเอ้ยอะไรวะฮัลโหลยังหมุนอยู่ด้วยนะเอาหยุดแล้ว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 โอ้ยเฮ้ย
เล่นหมดทุกอันอ่ะเล่นไล่แล้วไล่แล้วได้ยังเนี่ยเอาดีๆดิเร็วๆเดี๋ยวคงหมดที่ดิวต่อไปมันไม่สกิปเลยนะคือซ้ำเน่าไงจ้าโอ้ยมีบุญแต่กำบังนี่นึงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหมุนเยอะรอบนี้หมุนเยอะหมุนแรงหมุนแรงแต่ก็ยังหมุนอยู่ว้าเอ้ยยังไงวะเนี่ยว่าไม่น่าใช่อะหมุนจะลูกขากเลยโอ้คือแบบอะไรวะอาจารย์อ้าวอ้าวเอ you spin surprise อะไรวะจึง surprise อยู่ๆก็ได้ไรอ่อนไปอีกทีนึงตึงซีเรียสมันเป็นการลุ้นที่เลวร้ายมากเลยนะเว้ยคือมันหมุนแล้วมันก็รอแล้วก็ออกมาก็ยังไม่รู้ตัวเองจะได้อะไรเว้ยออกไปหน้านั้นเดี๋ยวจะมาผมไม่รู้เลยว่าจะลุ้นตอนไหนดีจึงเป็นการเปิดกล่องที่เรียกได้ว่าท่ายากที่สุดตั้งแต่ทำคลิปบ้านี่มาฮะเอ้าไปแล้วเหรอเอาได้แล้วเหรอหันหลังเปิดเดี๋ยวมันหายเน่าอีกเดี๋ยวมันกลับมาเด้งแบบเมื่อกี้อีกเด้งเป็นจักรนอนขึ้นมาก็ดีดีเอาให้เราดีไม่ดีใจเอาให้เราก็ได้นะไม่ผมไปขายที่เราแล้วรู้ไหมว่าจักรนอนเป็นไม้ไว้พูดเราไม่มันจะเสียงอะไรเฮ้ยกองขึ้นแล้วมันไม่หมุนวะกองขึ้นแล้วมันต้องหมุนดิคนละพาราเลโวก็ข้าจะอยู่คนละพิธีเฮ้ยเออกองหายป่าววะเฮ้ยยังโยหมุนแล้วมันหมุนทุกรอบอ่ะหมุนทุกรอบไหมใช่อย่างหมุนเหมือนเดิมเลยเฮ้ยอาชิเมนขึ้นแสดงว่ากล่องขึ้นแล้วอะไรมาเด็กอะไรออนเฮ้ยทำไมมันโผล่มาสองกล่องวะออกมาเด้งของที่แล้วมั้งสุดก็เมื่อกี้ก็คือได้สตอมเอาให้เราอารมณ์ไม่ดีว่ะเป็นการเปิดกล่องที่เป็นการลุ้นแบบไม่ใช่อ่ะอะไรวะถ้ากล่องนี้เปิดเหมือนซื้อมา40กล่องอ่ะเต็มที่อ่ะยังอ่ะปะเปิดเหมือนซื้อมา40กล่องโอ้แม่งหมุนแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอโอ้ยังไม่หยุดหมุนตลกว่ะเฮ้ยโอ้เปิดกล่องตีสามกูจะเปิดหมดไหมเนี่ยห้ากล่องเนี่ยเฮ้ยอ๋ออันนี้ของเดิมอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้แลนะฮะเพราะว่ามันนับตั้งแต่รอบที่แล้วนั่นแหละตามนั้นยังไม่ได้แลนี่ก็แบบอ่ะโคตรแบบเปิดได้หรอเอ้ยอาจจะได้แบบสตอม4เซตก็ได้นะคุณโอ้โหมาไปเยอะแยะอ่ะกดรอเลยรุ่นใหญ่ก็เกินกดรอก็กดรอทุกคันอ่ะมาดิมาเลยมาจะมาได้ยังไปดูอินเวนทอรี่ตัวเองมาว่าได้เลยมั้งไม่รู้ไม่ไหนจะมายังเหลืออยู่เฮ้ยหายแล้วเฮ้ยกดใหม่ก็ได้เฮ้ยหมุนแล้วหมุนทุกรอบเนี่ยหมุนต้องหมุนไม่นานต้องให้มันหมุนสัก10วินาทีโอ้โหจะหมุนเป็นชั่วโมงแล้วไม่หาเลือกกล่องสุดท้ายลุกคือไม่เล่นแล้วไม่ออกไม่มีอะไรดีๆในชีวิตเหลืออยู่เลยโอ้ my head my shoulder โอ้ชอบหมุนแบบนี้มากเลยเลวอ่ะเป็นการสมที่เลวโคตรเอ้ากล่องกูไปไหนอ่ะอินเวนทอรี่เลยอ้าวดูอินเวนทอรี่อ้าวกล่องห้าอ้าวสองสตอว่ะเฮ้ย
เดี๋ยวนะเอ๊ะเจ๊นี่มันเป็นสตอมหรืออะมีบ้าวะทำไมมันแตกหน่อได้วะเดี๋ยวอยากวางก็วางเดี๋ยวเก๊ปมึงมาคุยกันก่อนเก๊ปคือกองไปแล้วไงคือกองมันหายไปแล้วไงสองสตอมหนึ่งนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยปิดปิดสองสตอมเหรอปิดพอจบเลิกแค่นี้แหละปิดเลยลมเสียปิดจริงปิดดิเมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้ครบทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.comแล้ว TDC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TDC Live We can live forever